สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะที่ปรึกษาทางด้านชีวิตและธุรกิจค่ะออกแบบอักษรตัวแรกของลายเซ็นเรายังอยู่ที่เรื่องของลายเซ็นอยู่นะคะเพราะแล้วอักษรในวันนี้นะคะอักษรงองูนั่นเองนะคะใครที่มีงองูเป็นอักษรนำหรือไม่เกี่ยวกับใครที่มีงองูอยู่บนหัวอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนะคะอักษรงองูเป็นอักษรนำเนี่ยนะคะมันบ่งชี้ถึงความเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นดีเป็นคนมีเมตตาและมักจะนำเรื่องดีๆมาให้แก่คนรอบข้างเสมอเนี่ยใครอักษรงองูนี่รู้สึกภาคภูมิใจโซเปล่ามากนะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่มักจะถูกเอาเปรียบแต่ถ้าเมื่อไหร่ถูกเอาเปรียบหรือถูกคนรักหักหลังเนี่ยเขาจะมีความร้ายกาจอยู่ในตัวค่อนข้างมากเหมือนนางอสรพิษนั่นเองนะคะไล่ฉกได้ทั่วเลยนี่คืออักษรงองูนะคะความเสียเปรียบของความรักก็คือมักจะเจอกับรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่อักษรงองูนำหน้าชื่อมั่นคงในศีลธรรมนะคะมั่นคงในศีลข้อ3ชีวิตบั้นปลายก็จะไม่ค่อยลำบากหรอกเพราะว่าจะมีเพื่อนฝูงห้อมล้อมคอยให้การช่วยเหลือแบบไม่ได้ขาดเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ว่าในด้านสุขภาพของคนที่อักษรงองูนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังค่ะอักษรงองูเป็นอักษรที่ทรงผอมหน่อยก้นก็จะแหลมด้วยเพราะฉะนั้นการเซ็นชื่อตามแบบของตัวอักษรเนี่ยมันก็จะทำให้ลดศักยภาพในการหาเงินลงทำให้เราหาเงินแล้วเก็บเงินได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นในบางรายเราก็อาจจะต้องเซ็นให้มันไม่เหมือนกับตัวอักษรของงองูสักเท่าไหร่ก็อาจจะต้องออกแบบให้มันมีความโค้งหรือมีความเป็นถุงเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อที่จะทำให้การเงินเนี่ยเข้ามาได้แบบง่ายขึ้นแล้วก็เก็บได้อยู่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเซ็นยังไงอาจารย์พัดเซ็นให้ดูนะคะใจเย็นค่ะอันนี้ผิดนะคะอันนี้ก็ผิดอีกเช่นกันแล้วเซ็นยังไงถูกต้องเซ็นอย่างนี้ถือว่าถูกนี่ค่ะนะคะอักษรงองูนะคะอักษรแบบแรกนะคะเป็นงองูตามรูปลักษณ์ของตัวอักษรเลยนะคะก้นแหลมค่ะปลายกระดกขึ้นอักษรงองูนะคะการเงินเข้ามาก็จริงแต่ก็ออกไปมีเรื่องเข้าเรื่องออกเข้าออกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้พอมาเซ็นแบบที่2งองูเหมือนกันแต่ว่างองูเปิดกว้างหน่อยก้นยังคงแหลมอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของผู้ให้อย่างเดียวเลยเกิดมาเพื่อให้คนอื่นล้วนๆนะคะตัวเองแทบไม่มีเหลือเก็บนะคะทำมาได้เท่าไหร่ก็แจกจ่ายบริวารเพื่อนฝูงก็เลยเยอะไงคะแต่ว่าตัวเองก็ลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นเซ็นอย่างนี้ไม่เหมาะแล้วแบบไหนนี่ค่ะอาจจะต้องสร้างงองูให้มีถุงเขาเรียกว่าเป็นแบบงูหลามงูเหลือมอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็คือเซ็นงองูปุ๊บนะคะทำถุงขึ้นมาให้มันเป็นโค้งสักนิดหนึ่งนะคะการเงินก็จะเข้าจากตรงนี้เข้ามาได้อีกเช่นกันนะคะใครที่ขึ้นต้นด้วยงองูอย่างเช่นงามจิตงามตาอะไรประมาณนั้นก็สามารถเอาเทคนิคตรงนี้แหละไปออกแบบลายเซ็นนะคะทำให้เซ็นแล้วมีเงินเหลือเฟือมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีศักยภาพในการหาเงินเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่ใช่หาได้อย่างเดียวหาปุ๊บเงินออกหาปุ๊บเงินออกอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะพวกคุณหาตายเลยใช่ไหมคะเซ็นแบบนี้ก็จะทำให้หาเงินได้ง่ายขึ้นแล้วก็เก็บเงินได้อยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบอักษรแรกสื่อชีวิตคุณเช่นไรนะคะติดตามคลิปต่อไปและอักษรตัวต่อไปให้ดีนะคะว่าจะถึงอักษรตัวคุณแล้วหรือยังอาจารย์แพทย์จะนำมาเสนออาจจะไม่ครบทั้ง44ตัวอักษรค่ะแต่ตัวอักษรที่ใช้กันเป็นหลักๆ ก็จะไม่พลาดก็จะนำเสนอการออกแบบให้ถูกหลักมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ